สวัสดีค่ะสาวๆวันนี้ก็กลับมากับผิงโกเอ็กโอโซลากันใน How to แต่งหน้าลูกไอดอลเกาหลีแต่งตากลิตเตอร์วิงวอกปากฉ่ำและที่สำคัญเรามากลบสิวให้เนียนแบบนี้ได้ไม่ยากเลยค่ะสาวๆคนไหนที่มีรอยสิวเยอะหรือว่าสิวนูนแบบผิงเนี่ยนะคะจะพลาด How to ลุคนี้ไม่ได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่าค่ะว่าลุคนี้แต่งได้ยังไงสำหรับขั้นตอนแรกนะคะผิงก็จะใช้รองพื้นสูตรแมตต์ของ Q-Press 1-2 Beautiful Airy Matte Foundation สีพอร์ซิลินค่ะก็จะกดมาที่หลังมือก่อนเลยแล้วก็วอร์มเนื้อรองพื้นนะคะจากนั้นก็แต้มไปบริเวณทั่วใบหน้านะคะแล้วก็รีบเกี่ยเลยขอแนะนำให้ลงทีละเลเยอร์นะคะเพราะว่าเป็นรองพื้นเนื้อแมตต์เนาะถ้าเราลงทีเดียวเยอะๆเนี่ยจะเกลี่ยไม่ทันแล้วรองพื้นเซตตัวแล้วอาจจะเป็นคราบได้ค่ะก็ค่อยๆบิ้วเพิ่มการปกปิดทีละชั้นดีกว่านะคะส่วนตัวผิงก็จะใช้กับแปรงรองพื้นค่อยๆแต้มแล้วก็เพิ่มไปบริเวณที่รอยสิวของเรารอยดำรอยแดงรอยคล้ำใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จุดที่ต้องการความสว่างเพิ่มขึ้นแล้วก็เลเยอร์ไปเลยค่ะสำหรับของผิงนะก็เลเยอร์ประมาณ3รอบก็เป็นคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดต่อมาผิงก็จะเซตติ้งผิวด้วยแป้งผสมรองพื้นของ Q-Press ค่ะผิงก็จะใช้รุ่น Ivory Snow Whitening Oil Control นะคะตัวนี้เป็น Foundation Powder และด้วยความที่เนื้อเขาบางเบานะคะผิงก็จะใช้แป้งปัดเบาๆทั่วใบหน้า1รอบนะคะซึ่งผิงเลือกหยิบสีผิว N1 มาค่ะเป็นผิวขาวอมเหลืองธรรมชาติคือเรากดมาจากทางออนไลน์นะคะสีผิวมันก็เลยอาจจะไม่ได้ตรงกับผิวจริงเรานิดนึงในรุ่นนี้มีกลิตเตอร์เล็กๆที่เรียกว่า Snow Mica ค่ะเป็นอนุแป้งพิเศษญี่ปุ่นที่ช่วยกระจายแสงให้กับผิวให้หน้าเราดูแบบวิ่งวับกระจ่างใสนะคะกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ป้องกัน UVA UVB ได้ด้วยค่ะเลิศมากใช้คู่กับผาฟองน้ำช่วยเพิ่มการปกปิดรอยสิวรอยดำอยู่ติดทนนานควบคุมความมันจะได้งานผิวที่ปิดสิวแบบไม่โป๊ะไม่หนาไม่หนักผิวแนะนำตัวนี้เลยค่ะต่อมาเรามาเริ่มส่วนบนสุดของใบหน้ากันค่ะคือคิ้วผิงจะใช้ดินสอขีดคิ้วของ Benefit Precisely My Brow Eyebrow Pencil นะคะสีเฉด 3.5 ค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มเอาให้เข้ากับสีผมส่วนที่เข้มที่สุดของเรานะคะแต่ว่าผิงจะไม่ใช้สีดำนะเพราะว่าจะทำให้หน้าเราดูเข้มแล้วก็ดูดุเกินไปสำหรับลุคนี้ค่ะแล้วต่อมาผิงก็จะใช้ Benefit 24 Hour Brow Setter ค่ะเป็นเจลใสเอาไว้ปัดขนคิ้วจัดทรงให้สวยเรียงตัวกันดูเป็นแบบระเบียบไม่รกแล้วก็แถมกันน้ำกันเหงื่อให้คิ้วเราอยู่ติดทนนานขึ้นด้วยค่ะเลนตาของเราในวันนี้นะคะผิงก็หยิบพาเลต6หลุมของ Eclipse Fat Eyeshadow Palette สี Upper Nude นะคะ02เริ่มจากสีแรกแทนนะคะก็จะเป็นสีออกชมพูอ่อนตุ่นๆทาให้ทั่วเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาล่างเลยค่ะจากนั้นผิงก็จะใช้สีซาเวดสีชมพูเข้มผสมกลิตเตอร์สีทองสีนี้ผิงจะทาให้ชิดขอบตาบนนะคะแล้วก็ลากให้ออกมาตรงหางตาแบบนี้แล้วก็ใช้แปรงเบลนนะคะเบลนสีให้เนียนขึ้นก็คือเบลนไปเลยค่ะเกลี่ยเบลนให้เนียนเลยนะคะต่อมาผิงก็จะแต้มสีเบเบ้นะคะน้ำตาลอ่อนบวกกับสีเลวิชเป็นสีน้ำตาลส้มอิฐค่ะก็ทาไปบริเวณปลายหางตานะคะแล้วก็ขอบตาล่างก็คือจะทำให้มันเชื่อมกันจะทำให้ตาเราดูมีมิติขึ้นต่อมานะคะผิงก็จะใช้สีเฟลกนะคะเป็นสีกลิตเตอร์ขาวพุ่งที่สุดในพาเลตมอมๆติดขึ้นมาจะง่ายกว่าใช้แปรงนะคะแล้วผิงก็จะแต้มไปบริเวณหัวตาแต่ไม่ต้องถึงกลางเปลือกตานะเสร็จแล้วก็ท็อปด้วยสีชิมเมอร์ค่ะอันนี้เป็นสีเทนชั่นนะคะก็จะออกสีคอปเปอร์เบาๆวิ้งละเอียดแบบนี้ผิงใช้แปรงทาได้สวยกว่าค่ะผิงจะทาเหนือกลางเปลือกตาบนนะคะเสร็จแล้วก็มาดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันค่ะมาสคาร่าวันนี้ผิงใช้ของ Eclipse Hello Nana Cara ค่ะเป็น402 Brown นะคะเป็นน้ำตาลเข้มให้ลุคตาของเราดูหวานละมุนขึ้นไปอีกเลยค่ะแยกเส้นสวยแบบไม่หนาไม่เป็นก้อนค่ะจากนั้นผิงก็จะใช้อายไลเนอร์นะคะผิงใช้อายไลเนอร์ของ Lily Palette ค่ะก็เป็นสีดำนะคะก็จะเพิ่มตัดเส้นให้ขอบตาเราดูคมดูมีมิติขึ้นนะคะก็จะเขียนวิงหางออกมาเล็กน้อยนะแล้วก็เขียนเส้นให้ชิดขอบขนตาบนค่ะก็
ผิงจะใช้ปลายหัวปากกานะคะเล็กๆเนี่ยซอกซอนเติมช่องว่างระหว่างขนตาแล้วก็หัวตาค่ะจากนั้นผิงจะวาดเส้นขนตาปลอมขึ้นมานะคะเทคนิคนี้ทำให้ขนตาเราดูชัดขึ้นเวลาที่เราแบบถ่ายรูปเนี่ยตาเราก็จะดูเต็มขึ้นค่ะปิดท้ายงานตาของเราด้วยกลิตเตอร์พอร์ตค่ะสุดวิ้งสุดปังมากตัวนี้วิ้งให้ถึงดาวอังคารนะคะด้วยกลิตเตอร์ของ For You to Glitter Thing ค่ะพิงใช้404 The Sky กลิตเตอร์เม็ดใหญ่มากแนะนำให้ใช้แปรงจิ้มขึ้นมานะคะแล้วก็ทาไปบริเวณที่ต้องการคอนโทรลง่ายกว่าเราใช้นิ้วนะคะก็มาต่อที่งานแก้มกันค่ะ For You to Candy Palette นะคะก็จะเป็นออกโทนชมพูน้ำตาลตุ่นๆ Palette สีนี้จึ้งมากค่ะทุกคนให้ใช้ระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันแบบสีเข้มเจมโจนจริงๆมาทาสีปากกันค่ะวันนี้ผิงใช้ของ Ever Pink Feel Good Mousse นะคะสี 05 ABC ค่ะเป็นสีส้มอิดเนื้อมูสแมทนะคะเวลาเกลี่ยขอบปากแบบเกาหลีเนี่ยก็จะเป็นฟุ้งสวยมากเลยทุกคนจากนั้นเราก็ไม่ปล่อยผ่านให้เทนปากอิ่มชำดูหน้าทะนุถนอมผ่านไปค่ะจัดด้วย Vivia Glow Lip Tint สี 01 ชัยเป็นสีออกชมพูนมๆใสๆติ่งส้มนิดๆทาสีนี้แล้วขับเมคอัพให้สวยละมุนขึ้นไปอีกแอบขอบอกว่าสีทินสเตนติดทนมากๆค่ะสีสุดปังเวอร์สุดท้ายเรามาเก็บรายละเอียดงานผิวกันค่ะผิงจะใช้แป้งพุ่มๆปัดแป้งคิวเพรสเอเวอริสโนขึ้นมานะคะปัดทับบนเมคอัพของเราเลยจะทำให้เมคอัพทั้งหมดเราดื้อ นะคะโดยรวมสีเมคอัพก็จะดูแบบเข้ากันมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับลุคนี้นะคะก็แต่งตามอินสปายตามไอดอลเกาหลีนะคะด้วยเครื่องสำอางแบบง่ายๆราคาหลักร้อยนะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายด้วยแถมราคาก็น่ารักด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบลุคนี้กันแล้วก็สาวๆคนไหนลองไปแต่งตามแล้วชอบก็อย่าลืมถ่ายรูปมาแท็กมาอวดกันได้นะสามารถติดตามผิงได้ใน Instagram Facebook Twitter แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็หัดเล่น TikTok แล้วนะคะก็กำลังเล่นอยู่เลยยังไงก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะคะคุยกันได้ทุกช่องทางเลยนะส่วน YouTube ผิงก็จะอัปเดตเรื่อยๆค่ะวันนี้ผิงขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ